ติดกล้องไปตั้งแต่กุมภาแล้วค่ะเป็นไงคะเรื่องนี้ความสนุกความนัวโอ้โหนัวสุดๆเลยค่ะเหมือนพี่ๆยังไม่เคยสัมภาษณ์แมทเรื่องละครแบบจริงจังเลยค่ะเพราะว่าชื่อเรื่องมันเปลี่ยนใช่ค่ะค่ะก็จริงๆเหมือนวันนี้มีโอกาสได้พูดก็ขออนุญาตขายละครเลยเลยหลังจากที่ไม่ได้กลับมาเล่นละครนานแล้วก็ช่วงแรกๆอาจจะมีข่าวว่าแบบเหมือนมันคือเรื่องบัวปิ่นน้ำเนาะแต่จริงๆแล้วคือเราดัดแปลงเขาโครงเรื่องมาจากบัวปิ่นน้ำค่ะหลายๆท่านอาจจะแบบว่าอยากให้เป็นชื่อบัวปิ่นน้ำจังเลยแต่จริงๆก็แบบเหมือนยังไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะสปอยนิดนึงว่าเป็นเขาโครงเรื่องแต่มันจะมีความแซ่บมีความเผ็ดแซ่บกว่าใช่เพราะว่าเท่าที่รู้คือบัวปิ่นน้ำคือเหมือนเราไม่ถูกกับแม่ยายใช่ไหมคะเขาเรียกแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นนัวมากยอไม่อยากสปอยมันนัวเหรอใช่นัวเลิฟซีนดราม่าอะไรใช่ค่ะก็ค่อนข้างดราม่าแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นบทที่ค่อนข้างแรงคาแรคเตอร์แรงมากก็แมทยังไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้แสดงว่ามันเกินคำว่าบทปิดน้ำไปอีกเพราะบทปิดน้ำมันก็แรงกับปีนัวกลางรถอะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าแมทจะเข้าไปหาพ่อกับลูกยังไงไม่ตัวชากับค่ะแม่ผัวไม่เรียนใช่เขาเรียกว่าแม่ผัวถูกปะกับพี่ชาเคยร่วมงานแล้วใช่ค่ะก็เมื่อนานมากตั้งแต่แบบแมทเล่นละครแรกๆค่ะก็เล่นละครด้วยกันเป็นพี่น้องค่ะแต่เรื่องนี้ต้องมาแบบเรื่องนั้นหลักกันแต่เรื่องนี้คือเกลียดกันสุดๆเป็นไงบ้างเข้ากับพี่ชาเป็นตัวแม่เหมือนกันแล้วเราก็ต้องไปฟาดฟันกับเขาเรื่องอะไรบ้างเอาอะไรไปสู้โอ้ไม่รู้จะสู้อะไรกับพี่ชาเลยคือไม่ได้เจอพี่ชานานมากแต่ก็ยังตะลึงแล้วก็แบบนั่งมองอยู่ได้เรื่อยๆเหมือนเดิมคือพี่ชาไม่เปลี่ยนไปเลยจากละครเรื่องแรกที่เคยเล่นด้วยกันแล้วก็สวยมากเหมือนเดิมในเรื่องเราจะต้องปะทะกับเขาก่อนที่จะเข้าฉากต้องยังไงปะทะสุดๆค่ะแต่ว่าโชคดีคือแมทเคยเล่นละครกับพี่ท่าแล้วอะไรเงี้ยเวลาบอกว่าทุกคนว่าเราเล่นละครกับพี่ท่านะทุกคนก็แบบว้าตายแล้วเธอประกบกับพี่ท่าเลยเราก็โชคดีเราไม่ได้ตื่นเต้นไงเพราะว่าหมายถึงว่าเราเคยสนิทกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ท่าน่ารักแล้วก็ทำงานด้วยแบบสมูทมากๆเลยค่ะแล้วอย่างในกองมันต้องปะทะกันยังไงบ้างเพราะว่าแม่ผัวกับลูกสะใภ้ขึ้นมาต้องปะทะกันยังไงแบบไม่อยากให้นิยามคำว่าแม่ผัวลูกสะใภ้มันเป็นมากกว่านั้นอ๋อแสดงอ๋อลืมไปว่าเราต้องไปได้กับมันเป็นมากกว่านั้นคือใช่นัวมากแล้วก็แบบเปิดฉากมาก็คือเป็นอะไรจะเป็นลุคที่ไม่เคยเห็นแมทเป็นแบบนั้นมาก่อนซึ่งแมทน่ะตัดสินใจนานมากว่าจะเล่นออกมาแบบบทไหมเพราะว่ามันค่อนข้างโป๊อะไรอย่างเงี้ยสปอยนิดนึงแล้วกันว่ามันค่อนข้างโป๊แล้วเราอ่ะเป็นคนไม่ได้มั่นใจในเรื่องแบบคาแรคเตอร์เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแบบถ้าเป็นกวนๆทอมบอยหรือว่าตลกเงี้ยเรามั่นใจแต่พอเราต้องเล่นเป็นเซ็กซี่ซึ่งเรื่องนี้ต้องแครี่ความเซ็กซี่ทั้งเรื่องทั้งชุดทั้งคำพูดหรือแบบกิริยาท่าทางอะไรทุกอย่างมันก็ยากมากเลยอะค่ะยากมากมีจริตจักร้านชะมายชะม้อยใช่ไหมใช่จริตจักร้านคือแบบสุดๆไปเลยก็คือเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะก็คือปากต้องถึงตัวก็ต้องถึงด้วยอะไรเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างร่วมงานกับเมย์กี้วันนี้เขาดังแล้วนะตอนนั้นเขาไม่ได้กับเรารู้สึกยังไงบ้างน้องเกรงแรกน่ารักค่ะน่ารักน้องแม่เขาเจอเราเกรงบ้างไหมไมกี้ไม่เกรงเลยไมกี้แบบน่ารักมากหมายความว่าเขาสู้อ่ะเขาสู้เขาไม่กลัวเราเขาแบบไม่กลัวใครเลยคือเป็นแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่มากๆอ่ะถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยเราไม่กล้าเข้าหาพี่คนนี้เราไม่กล้ามองไม่กล้าคุยแต่ไมกี้คือแบบคุยเล่นแบบสุดๆแต่ด้วยความที่แบบว่าเราเพิ่งร่วมงานกันครั้งแรกมันจะต้องละลายพฤติกรรมอะไรน้องไงอาจจะโชคดีเพราะว่าพี่นุชีทุ่มกลับค่ะให้ไปเวิร์กช็อปบ่อยมากเรื่องนี้เวิร์กช็อปเป็นแบบ20รอบเลยเยอะมากๆก็เลยแบบเข้าขากันไปตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะแบบต้องดูสันหลุเลยว่าเพราะเธอสต้องอิสระสันแน่แม้เตรียมใจยังเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมาแล้วฉันจะโดนสาปอีกแล้วเหรอเขาจะรู้สึกว่าอ้าวเธอแบบว่าได้ของสดใหม่นะฉันจะโดนสาปอีก
แล้วแม่จ๋าการกลับมาครั้งนี้ขอให้ฉันไม่โดนสาบนะคะว่าเธอเจอเขาคนแรกแล้วเพราะว่าความดาเขายังไม่เท่านี้แต่ตอนนี้เธอแบบสดสดที่สาบสดสดเธอพร้อมหรือเปล่าเธอพร้อมหรือเปล่าเธอฟังคณะสดสดเพราะว่าผู้กำกับเขาค่อนข้างให้เล่นจริงสมจริงเสมือนจริงพี่ดูชี่คือแซบค่ะแซบจริงจริงแซบทั้งฉากดราม่าแซบทั้งฉากแบบทุกฉากเลยค่ะให้แมทฝากการกลับมาของเรามันแบบสดสดสมศักดิ์ศรีก็ตั้งใจมากเลยค่ะคือเกิดมาไม่เคยตั้งใจแล้วก็กับการเล่นละครขนาดนี้กำลังจะพูดต่อเพราะว่ามันยากจริงๆสำหรับแมทคือแบบพี่ๆกับทุกคนต้องช่วยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยดูช่วยตัดสินว่ามันยากจริงๆไหมค่ะก็ฝากให้ดูด้วยนะคะในเรื่องหวานหลักต้องห้ามค่ะฝากถึงแฟนๆไมกี้หน่อยว่าเขาจะต้องเข้าใจไหมเธออย่าสาบสาฝากไว้ว่าเธออย่าสาบสาแค่นี้พอขอบคุณค่ะ